ไหมจะมาบอกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากจาก 38% แบบเนี้ยมาเป็น 60% แบบนี้ครับง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับซึ่งปกติเราใส่หน้ากากเข้าไปใช่ไหมครับแบบนี้ตรงๆดื้อๆเลยนะมันก็จะเกิดรอยรั่วเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเนี่ยครับคืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การกรองเนี่ยเหลือเพียงแค่ 38% เท่านั้นถ้าเกิดเรามีการทำหน้ากากแบบเนี้ยเพื่อปิดรอยรั่วนะครับก็ทำให้การกรองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 60% เลยนะทำยังไงกันบ้างมาเริ่มกันดีกว่าครับอย่างแรกครับให้เราเนี่ยเริ่มพับหน้ากากครึ่งนึงก่อนนี่ต่อมาครับให้เราเนี่ยมาดูตรงเชือกนะครับให้เราเนี่ยมัดปมตรงนี้ครับปึ้งแล้วก็ดึงครับที่สำคัญคือให้เราอะดึงปมให้มาชิดหน้ากากมากที่สุดนะครับแบบนี้ต่อมาตัวด้านบนครับที่มันมีตัวแข็งๆอะมาปรับตามรูปหน้าเราก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมาครับให้เราเนี่ยเอาตัวที่มันเข้มๆอะครับดันจากข้างนอกครับไปข้างในตรงนี้ครับที่มันเป็นรูๆอย่างเงี้ยนี่นำมาปุ๊บให้เราครับมาจับกรีดตรงนี้ครับจับกรีบนะครับง่ายๆทำสองข้างนะครับดันเข้ามาเรามาสวมใส่ดูนะเห็นไหมครับว่ารอยรั่วตรงนี้ครับเริ่มมีชิดมากยิ่งขึ้นแล้วครับและนี่ครับคือที่ทำให้ประสิทธิภาพการกรองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 60% นะครับยังไงก็ลองมาทำตามกันดูนะครับง่ายมากเลย